โอ้โหคนนี้แหละทายาทคาร์โลอัลเชลติคนต่อไปนะครับมีรายงานล่าสุดฟันธงว่าเรอัลมาดริดเลือกให้ชาบี้อลอนโซเป็นกุนซือคนใหม่แล้วนะครับรายงานจากมาก้าครับบอกว่าเรอัลมาดริดจะดำเนินการคว้าตัวชาบี้อลอนโซให้มาทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ของสโมสรในฤดูกาลหน้าเราต้องบอกว่าอนาคตของคาร์โลอัลเชลติถูกพูดถึงตั้งแต่หลังจบฟุตบอลโลก2022ครับโดยทีมชาติบราซิลแสดงความปรารถนาอยากได้คาร์โลเนี่ยไปคุมบางเหียนเป็นอย่างมากแล้วคาร์โลครับได้ปฏิเสธและยืนยันพร้อมทำหน้าที่เป็นกุนซือมาดริดจนหมดสัญญากลางปีหน้าก่อนแล้วทางด้านสื่อสเปนครับรายงานสถานการณ์เรื่องกุนซือในอนาคตของเรอัลมาดริดออกมาเหมือนกันโดยชื่อของชาบี้อลอนโซครับถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ถูกยกเป็นตัวเต็งด้วยล่าสุดมาการ์รายงานว่าเรอัลมาดริดได้เลือกอลอนโซครับให้เป็นกุนซือคนใหม่ในฤดูกาลหน้าแล้วถึงแม้ว่าอาชาบี้อลอนโซยังมีสัญญากับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นถึงกลางปี2026ฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับพร้อมดำเนินการเต็มที่ทั้งในส่วนการฉีกสัญญาและจ่ายค่าชดเชยให้กับห้างยาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วมาการ์ยังรายงานนะครับบอกว่าชาบี้อลอนโซเนี่ยมีแนวโน้มพร้อมโยกมาทำงานในถิ่นซานติโกเบอร์นาเบลเป็นอย่างมากด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดจากสื่อสเปนนะครับในกรณีกุนซือในอนาคตของเรอัลมาดริดซึ่งมีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆสำหรับชาบี้อลอนโซในการเป็นกุนซือคนใหม่ของเรอัลมาดริดในปีหน้านะครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนะครับชาประหลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดถ้าได้เจ้าชายมาคุมทีมครับเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเหมาะเหม่งเลยนะครับต้องมาตามยาวๆเลยสนใจจะไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม